ดราม่าสายการบินจะเลือกแอร์ไลน์ไหนต้องคิดให้ดีหลังจากเรื่องราวดราม่าจากสายการบินได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งการเดินทางทางอากาศก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยเหตุการณ์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นพร้อมกับการแลกกำปั้นระหว่างคนแปลกหน้าในเที่ยวบินของ Southwest Airlines ขณะที่ยังอยู่ในสนามบินวิดีโอฉบับนี้แสดงให้เห็นภาพผู้โดยสารทั้ง2รายต่อสู้กันขณะที่พนักงานต้อนรับและผู้โดยสารอีกรายพยายามที่จะเข้าขัดขวางเชสมิคาโลเคเบิลวัย37ปีเป็นผู้ปล่อยกำปั้นแรกเนื่องจากไม่พอใจผู้โดยสารด้านหลังที่ยุ่งกับที่นั่งของเขาซะจริงเชสถูกจับด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายเหยื่อนิรนามมีอาการตาบวมและมีแผลแตกรวมทั้งฟันบิ่นด้วยแต่ก็ยังคงโดยสารเครื่องต่อไปจนถึงที่หมายในขณะเดียวกันสายการบินสปิริตแอร์ไลน์ที่ขาดแคลนนักบินจนทำให้เที่ยวบินถูกยกเลิกมากกว่า300เที่ยวในสัปดาห์ที่แล้วได้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้โดยสารนับพันรายผู้โดยสารเหล่านี้ก็เลยได้ก่อม็อบที่เคาน์เตอร์ของสายการบินณสนามบินฟอร์ตลอเดอเดลจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ส่วนสายการบินยูไนเต็ดก็กลับเข้ามาในสปอตไลท์อีกครั้งหลังจากผู้โดยสารรายหนึ่งอ้างว่าแอร์โฮสเตสบังคับให้เธอปัสสาวะใส่แก้วนิโคลฮาร์เปอร์ถูกห้ามไม่ให้เข้าห้องน้ำระหว่างเที่ยวบินเนื่องจากไฟรัดเข็มขัดยังสว่างอยู่เธอได้พยายามอธิบายว่าเธอมีอาการกระเพาะปัสสาวะบีบตัวมากเกินปกติทำให้ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆแต่แอร์โฮสเตสกลับยื่นแก้วเปล่าให้เฉยนิโคเผยว่าจากนั้นพนักงานต้อนรับได้บอกให้เธอนำเอาปัสสาวะไปทิ้งในห้องน้ำแล้วก็บ่นว่าพวกเขาจะต้องรายงานการกระทำของเธอทั้งยังจะต้องส่งทีมงานมาทำความสะอาดแถวที่นั่งของนิโคทั้งแถวนิโคได้พยายามติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าแต่ไม่สำเร็จทำให้เธอได้โพสต์เหตุการณ์บน Facebook แทนขณะนี้สายการบินแค่กล่าวว่าจะสืบสวนต่อไป